สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่3ดาบนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เองในช่วงเดือนนี้อิทธิพลดาบนะคะมาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็จะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจเป็นเดือนที่มีปัญหามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดอิทธิพลของไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคอยู่แล้วเมื่อเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีสตินะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยนะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังสามารถแก้ไขไปได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความราบรื่นเท่าไหร่นะคะไพ่แชมเปอร์แลนด์เข้ามาหานะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารการเจรจามีข้อตกลงบางอย่างเข้ามานะซึ่งอาจจะทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสมากกว่านะฉะนั้นก็ขอให้ทำใจให้สบายนะคะไพ่ฤาษีนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะคือตำแหน่งเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะคือพยายามทบทวนชีวิตแหละวางแผนนะคะในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อไปศึกษาเพิ่มเติมไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะไพ่ลดศึกนะคะเป็นไพ่อัศวินนะคะฉะนั้นการทำงานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์หน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งยานพาหนะนะคะก็มองว่าเป็นการทำงานที่ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่อาจจะต้องบุกเบิกนะคะแต่ก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้แหละนะคะรวมถึงอาจจะมีคนมาหาหรือมีเรื่องของคนมาเยือนก็ได้หรือนะคะญาติพี่น้องอ่ะหรือคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะซึ่งมองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะคือการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานยังเกิดขึ้นอยู่ไพ่9เหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งของบริวารนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆอิทธิพลไพ่การเงินค่อนข้างดีบุตรหลานบริวารลูกน้องโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะเข้ามาสนับสนุนด้านการงานและการเงินเป็นอย่างดีรวมถึงอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆก็ได้อาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถนะคะเกิดขึ้นนะอาจจะมีการร่วมงานกับผู้หญิงนะคะก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสามีภรรยาฉะนั้นอิทธิพลใต้ตัวเองนะหรือตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นไพ่การเงินฉะนั้นการเงินอาจจะเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้นะคะหรือมาจากเรื่องของบริวารนั่นเองนะคะไพ่คู่รักนะคะเป็นไพ่การทำงานที่มีการประสานงานกันคืออาจจะมีการร่วมงานกันนะเป็นกลุ่มเป็นทีมมีหุ้นส่วนมีคู่คิดที่ดีมีการแก้ไขปัญหางานหรือมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเข้ามานะคะมองว่าส่งผลในด้านดีมากๆแล้วก็ยังเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งอาจจะเข้ามาให้ความคิดหรือเข้ามาให้การร่วมมือหรือเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่7ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ราชาดาบคือเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อาจจะมีความฟุ้งซ่านค่อนข้างมากนะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะพยายามสร้างความเป็นผู้นำแหละกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจหยิบเอาไอเดียหรือความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนะคะอาจจะทำให้มีความสำเร็จหรือมีในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเข้ามาก็ได้โดยเฉพาะรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจรูปแบบอื่นๆแหละนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีคือมันมาจากความคิดน่ะเป็นคนคิดเก่งเป็นคนจินตนาการเก่งมีหัวในด้านของการทำธุรกิจนะคะฉะนั้นถ้าลองหยิบเอามาเนี่ยปรับเปลี่ยนสักนิดนึงมองว่าจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่อนข้างมากด้วยนะคะไพ่ปีศาจนะคะแล้วก็ไพ่เจ้าชายเหรียญตำแหน่งอิทธิพลเมื่อไพ่ปีศาจปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะแล้วมีไพ่เหรียญสวยๆมาประกบติดก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะธุรกิจการงานหรือการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน
ธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยหรือรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยเนี่ยถือว่าส่งผลในด้านดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อไพ่ปีศาจเข้ามาในช่วงเดือนไหนก็ต้องรอบคอบมันจะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะคะหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ฉะนั้นก็ต้องวางแผนแล้วก็อ่านเอกสารหรือข้อเสนอหรือข้อสัญญาให้ดีนะคะไพ่1ดาบและไพ่5ดาบต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนอย่ามีทิฏฐิอย่ามีอีโก้สูงไม่งั้นจะทำให้สูญเสียในเรื่องของโอกาสไปนะในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่บ่งบอกว่าการเจรจานะคะหรือในเรื่องของการเริ่มต้นยังติดขัดหรือยังมีคู่แข่งทางการค้าอยู่นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะมันเหมือนกับติดขัดไม่ราบรื่นฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอ่ะอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่อย่างนั้นจะทำให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียโอกาสที่ดีไปต้องปานีประนอมให้มากที่สุดนะคะโอกาสต่างๆนะคะจะเข้าหานะคะไพ่คนฉุกแขวนและไพ่หนึ่งไม้นะคะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายพอดีเลยคนฉุกแขวนก็เป็นไพ่ส่งผลในด้านลบอยู่แล้วก็คือมีปัญหาติดขัดแหละหรือหน้าที่การงานก็ไม่ค่อยที่จะก้าวหน้านะคะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนด้วยนะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องอดทนนะแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในเรื่องของการงานการลงทุนนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพด้วยแต่มองว่ามีอิทธิพลของไพ่หนึ่งไม้เข้ามาประกบติดถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนถูกแขวนถือว่าถูกโฉลกนะอาชีพแนวไหนล่ะนะที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ก็เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำบัดนะคะบำบัดจิตกายภาพบำบัดแบบนี้นะคะขายของมือสองขายของเก่าเปิดโรงรับจำนำอันนี้ก็ได้นะทำงานด้านสินเชื่อนะคะหรือว่าในเรื่องของการปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคนถูกแขวนนะคะคือมีคนเอาของมาจำนำแล้วเราก็ปล่อยเงินออกไปอย่างเงี้ยนะคะปล่อยกู้แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเข้ามาขอกู้เงินสดแบบนี้แล้วให้ไปไม่ได้นะจะถูกโกงนะคะต้องมีของค้ำประกันนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรปภ.นะคะหรือเป็นสตันแมนธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโหราศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะงานที่ต้องมีการเสียสละนะหรือต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงทำงานมูลนิธินักสังคมสงเคราะห์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็มองว่าถูกโฉลกนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนให้มากๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเวลาสักนิดนึงคืออาจจะเป็นการบ่งบอกว่าโอกาสที่มันมีเข้ามามันจะเกิดความลงตัวภายในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านะการงานจะราบรื่นหรืออาจจะมีข่าวดีอีก1สัปดาห์ข้างหน้านะคะข่าวดีในเรื่องของการงานหรือการเริ่มต้นยังเข้ามาอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการฝึกงานอบรมงานก็ได้หรือทดลองงานอยู่ฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามให้เต็มที่อดทนนะคะแล้วก็มีสติให้มากๆไพ่คนถูกแขวนนี้ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประกันนะคะมองไพ่โดยรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะตำแหน่งที่เป็นไพ่เสียหายก็มีไพ่3ดาบมีไพ่ปีศาจและมีไพ่คนถูกแขวนฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะคืออย่าใจร้อนในช่วงเดือนนี้นะคะมีสติให้มากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเด็ดขาดนะคะต้องรอบคอบเรื่องของข้อเสนอสัญญาที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะคืออาจจะมีคนนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือถูกล็อบบี้ในเรื่องของการทำงานบ้างแหละนะฉะนั้นต้องระมัดระวังละกันมองว่าปัญหาในเรื่องของการทำงานน่ะมันยังเข้ามาอยู่แหละแต่ว่าคิดว่าปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะแล้วก็น่าที่จะมีโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการทำงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะคะมีการเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะก็ทำให้ธุรกิจหน้าที่จะประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นบ้างนะคะระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเจรจามีสัญญามีข้อตกลงเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะยังรู้สึกว่ายังเกิดความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการ
รับเปลี่ยนนะคะยังเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะคะฉะนั้นขอให้มีสติละกันยังมองว่ายังมีโอกาสที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะเพียงแต่ในตำแหน่งช่วงต้นเดือนเนี่ยไพ่สามดาบกับปีศาจเนี่ยเขาจะมาประกบติดกันนะก็อย่าไปมีปัญหานะคะกับคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าหรืออย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะพยายามทำจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวนะในช่วงต้นเดือนมองว่าโอกาสต่างๆนะคะยังเข้าหาอยู่นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานรูปแบบใหม่ๆการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนหรือมีคนเข้ามาให้ความคิดที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานคือบางคนเนี่ยอาจจะไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะหรือมีเรื่องของการไปฝึกงานก็ได้นะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนหรือว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยหรือโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยก็จะนำมาสู่ในช่วงเวลาที่มีการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือมองว่าคนถูกแขวนเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอยู่ในช่วงปลายเดือนมันก็มีความล่าช้านะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วแต่อาจจะเกิดความล่าช้านะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์หลังจากนี้นะคะอาจจะมีข่าวการทำงานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก1สัปดาห์นะคะหลังจากปลายเดือนไปแล้วอ่ะทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เองก็ต้องอดทนให้มากๆนะคะความอดทนเท่านั้นนะแล้วก็ในเรื่องของสติเท่านั้นนะคะจะทำให้ปัญหาจะไม่มากนะคะแล้วก็จะทำให้วิกฤตเป็นโอกาสนะถ้าเรามองคนถูกแขวนกับหนึ่งไม้มันก็เหมือนมีไพ่สวยๆมาเสริมมันก็ลักษณะเหมือนกับอาจจะมีปัญหาติดขัดนะแต่มันนำมาสู่การเริ่มต้นงานมันก็เป็นวิกฤตที่มีโอกาสหรือมีช่องทางในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะจากนั้นเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แต่ในตำแหน่งไพ่เสียหายก็ยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันอย่าใจร้อนอย่ามีอีโก้สูงอย่ามีทิฐิมากอย่าดื้อรั้นนะแล้วก็รู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะในตำแหน่งของผู้ใหญ่ส่งผลในด้านดีแล้วก็ในตำแหน่งของบริวารนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะคือเข้าไปขอคำแนะนำนะคะหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ตำแหน่งพวกนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยมีเรื่องของการทำงานที่ราบรื่นมากขึ้นหรือเข้ามาสนับสนุนหรืออุปถัมภ์เป็นอย่างดีนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่8เหรียญนะคะก็คือเป็นการทำงานที่ดีอะนะคะคนว่างงานยังไงก็ต้องได้งานนะ8เหรียญเข้ามาเสริมก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกการงานยังดีอยู่นะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าอาจจะติดขัดบ้างมีความกังวลใจบ้างมีความไม่สบายใจบ้างแต่เมื่อ8เหรียญเข้ามาเสริมก็การงานยังดูมีโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ว่างงานก็จะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่ที่ดีนะคะก็มองว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นก็ยังมีโอกาสนะที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องขยันนะแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยน่าที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนแล้วนะคะอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหรือบางคนก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะมาก่อนแล้วนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินนะหรือเข้ามาส่งผลในเรื่องของรายได้ที่ดีให้มาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเรามาระวังสักนิดนึงคือเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากนะคะจะมีเรื่องของการเงินที่อาจจะหมุนค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ลุ่ยไหลออกไปมากกว่า1ทางเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินแล้วกันเพราะอิทธิพลของไพ่เสียหายยังมาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วก็ไปอยู่ในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะคือการลงทุนในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังแล้วกันนะมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการถูกเอาเปรียบนะคะหรือถูกหลอกถูกโกงได้เพราะคนถูกแขวนเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็ไม่ควรนะคะที่จะลงทุนควรที่จะชะลอไปก่อนนะคะคือดูสถานการณ์ไปก่อนสัก1สัปดาห์นะคะแล้วค่อยมาลงทุนก็ได้หรือตรวจสอบเอกสารหรือข้อเสนอที่เข้ามาให้ดีด้วยนะคะก็จะทำให้เรื่องของการลงทุนไม่ติดขัดหรือไม่มีปัญหานะแล้วก็อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่าลืมนะคะ3ดาบปีศาจคนถูกแขวนเนี่ยมันเป็น
ไพ่เสียหายด้านการเงินนะคือเสียหายทั้งงานด้วยการเงินด้วยความรักด้วยแล้วมาอยู่รวมกันน่ะในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ดีๆมาเสริมก็ตามทีแต่มันก็จะเสียหายก่อนที่จะได้ประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นเรารับฟังไพ่แล้วเราก็ดูว่าการเงินในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะจ่ายมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะไม่ควรที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับใครในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะคนที่เข้ามาหยิบยืมเงินนะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายนะคะรั่วไหลออกไปในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะมีความคิดที่จะลงทุนแน่นอนแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนขอให้วางแผนให้ดีแล้วกันถ้าหากว่ายังไม่ลงทุนน่ะก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะหรือรอให้ผ่านในช่วงเดือนนี้ไปก่อนแต่ถ้าหากว่าลงทุนไปแล้วก็ขอให้อดทนแล้วกันมองว่านะคะในเรื่องของข่าวการงานที่ดีจะกลับมาแล้วก็จะส่งผลทำให้เรื่องของการเงินหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะไพ่สามดาบปีศาจคนถูกแขวนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความมีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ก็ต้องรอบคอบและมาระวังแล้วกันไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่6ถ้วยนะคะ6ถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกหรือมาเสริมการเงินว่าการเงินที่เราคิดว่าจะสูญไปแล้วว่าอาจจะได้คืนหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากแต่เป็นความรักที่อย่าพึ่งเทใจนะคะอาจจะมีปัญหาการคบซ้อนอ่ะหรือมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้หรือความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเพราะไพ่สามดาบไพ่ปีศาจเนี่ยไพ่คู่รัก7ถ้วยคนถูกแขวนแบบเนี้ยสำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นความรักที่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหากันมีมือที่3คนรักอาจจะนอกใจนะหรือมีปัญหาความรักแทรกซ้อนเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรักต้องพูดคุยนะคะปรับความคิดกันให้มากด้วยนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของความรักปรากฏไพ่2ดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่คนโสดเนี่ยอาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะมีเรื่องของการพูดคุยกันมีการสื่อสารกันอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นก็ยังต้องพยายามปรับความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอาจจะไพ่2ดาบอ่ะมันก็เหมือนกับการจับปลา2มืออย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยพูดคุยนะคะให้มากอาจจะต้องสื่อสารกันให้เยอะขึ้นปรึกษากันเจรจากันนะคะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีการพูดคุยกันหรือมีข้อตกลงกันนะคะอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะจะทำให้ปัญหามันคลี่คลายออกไปนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังค่ะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นกรดไหลย้อนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณลำคอหลอดลมหลอดอาหารแบบนี้นะคะมีอาการอักเสบบริเวณนะคะทรวงอกขึ้นไปเลยนะรวมถึงอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบภายในซึ่งอาจจะมาจากความอ่อนเพลียนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีรวมถึงพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอมีปัญหาโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคมะเร็งด้วยอันนี้ต้องดูแลอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงล่างนะคะคุณผู้หญิงก็มดลูกคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบรวมถึงนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์อันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไพ่บทสรุปมีเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่ราชินีถ้วยก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่ง
ช่วงเดือนนี้อิทธิพลของไพ่รุนแรงนะเข้ามาอยู่ค่อนข้างเยอะว่าจะเป็นไพ่สามดาบปีศาจกลจุกแขวนถ้ามองในเรื่องของสุขภาพก็มีปัญหาแน่นอนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ต้องไปตรวจสุขภาพให้มากๆด้วยแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าไปเครียดเยอะนะคะแล้วก็ต้องพยายามทำใจให้สบายถึงแม้ว่าจะมีไพ่รุนแรงปรากฏขึ้นก็จริงแต่ก็ยังมีไพ่ฤาษีเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่ซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามาแก้ฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมองว่าอิทธิพลของไพ่ฤาษีจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาทอนนะคะความที่เป็นปัญหาแหละหรือเข้ามาทอนในเรื่องของอุปสรรคเข้ามาทอนสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะให้ลดลงไปแล้วก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 20-23 ปีนะเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางเกิดขึ้นทั้งใกล้และไกลรวมถึงธุรกิจการงานอาจจะมีการโยกย้ายนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจหรือการวิ่งเต้นน่ะในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือยานพาหนะรวมถึงงานข้าราชการก็ถือว่าถูกชะโลกนะคะหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะเป็นงานที่ใช้แรงนะแล้วก็เป็นงานที่มีเรื่องของการทำงานที่อาจจะต้องเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะคืออาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อรถก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางพบรักนะคะจากการติดต่อธุรกิจการงานหรือคนต่างถิ่นต่างชาติเนี่ยเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักหรือคนที่ทำงานสายอาชีพด้านนี้ที่พูดไปแล้วตอนต้นเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับกันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ24ปีเป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินนะการทำงานนะคะจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีผู้หญิงนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาอุปถัมภ์ทำให้เกิดความก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะทำงานกับผู้หญิงแล้วส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้เริ่มต้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ยังราบรื่นอยู่นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 25-26 ปีเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องของการย้ายบ้านย้ายสำนักงานนะคะหรือมีการปรับปรุงซ่อมแซมเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีการเดินทางบางคนก็ชีพจรลงเท้าเลยนะนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานนะคะทำให้โอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาน่าจะสร้างผลดีส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากหรือหมุนเงินเยอะฉะนั้นยังต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับกันนะจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินกันนะต่างคนต่างใช้ชีวิตน่ะฉะนั้นจะต้องหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันให้มากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 27-28 ปีนะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะการทำงานจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการงานใหม่ๆเข้ามารวมถึงอาจจะมีการแก้ไขปัญหานะคะจนคลี่คลายไปได้และทำให้การทำงานมีโอกาสจะก้าวหน้า
อาจจะมีการประสานงานกันหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะจะได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะจะมีเรื่องของการเงินเข้ามามากกว่า1ทางนะหรือได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังต้องปรับนะอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์ช่วงอายุ29ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานอาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเรียนรู้งานการไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้คำแนะนำทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ29ปีมีการวางแผนในเรื่องของการทำงานหรือการเรียนรู้งานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะถ้าทำงานด้านวิชาการถือว่าถูกฉลกจะมีความก้าวหน้าอย่างมากนะคะแต่ถ้าทำธุรกิจหรือทำงานประจำธรรมดาขอให้อดทนแล้วกันเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาหรือยังไม่เคลื่อนไหวตามที่คิดแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองเป็นอย่างมากขอให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากขึ้นจะทำให้ดวงชะตาการงานดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินอยู่นะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือช่วยแก้ไขนะส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าพบรักสูงวัยอ่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยหวือหวานะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะมีเรื่องของข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของความรักเนี่ยกลับมามีความสุขหรือมีความลงตัวมากกว่าที่ผ่านมานะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 30-33 ปีถือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการลงทุนแต่มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีนะคะจะเป็นเดือนที่สามารถแสดงความเป็นผู้นำนะแล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอาจจะมีคนที่เก่งหรือมีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้การปรึกษาซึ่งทำให้เรื่องของการตัดสินใจดีมากขึ้นด้วยนะคะคือจะได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้แหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะควบคุมการเงินได้แต่ก็ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะเยอะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนหรืออาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์นะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนนะคะหรือยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะคะในช่วงเดือนนี้นะคู่ครองคนรักอาจจะมีเสน่ห์หรือมีคนเข้ามาให้ความสนใจในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องพูดคุยนะคะแล้วปรับความคิดกันให้ลงตัวคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์ช่วงอายุ 34-36 ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานหรือการเริ่มต้นหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะธุรกิจเทาๆหน่อยนะหรืออาจจะเป็นธุรกิจกลางคืนก็ได้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงนะขายอาหารขายอาหารกลางคืนแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานพาร์ทไทม์ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะทำธุรกิจด้านการเงินน่ะคือการปล่อยเงินกู้อ่ะหรือขายสลากออมสินอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าถูกโฉลกหมดแหละนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทำงานเข้ามานะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ไพ่ปีศาจก็ยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือสัญญาข้อเสนอที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะก็จะทำให้เรื่องของการทำงานไม่ติดขัดนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่าการเงินหรือในเรื่องของรายได้เนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้เรามีเรื่องของการเงินดีๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่มีเรื่องของการขอสินเชื่อนะคะมองว่าหน้าที่จะถูกโฉลกนะคะในช่วงเดือนนี้คือหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของข่าวการเงินเข้ามาแหละหรือไปติดต่อในเรื่องของการเงินการทองในช่วงเดือนนี้ก็น่าที่จะได้รับโอกาสแต่โอกาสที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะเป็นความรักต่างวัยต้องระมัดระวังต้องรอบคอบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันอาจจะมีปัญหามือที่3เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะไพ่ปีศาจกับไพ่เจ้าชายเหรียญเนี่ย
ถ้ามีการสอบบรรจุเกิดขึ้นนะคะมองว่าน่าที่จะได้รับโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้หรือถ้ามีการเดินเรื่องทางการเงินนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์ช่วงอายุ 37-39 ปีนะเป็นเดือนที่การเริ่มต้นอาจจะเข้ามาแต่ว่ายังมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ซึ่งทำให้โอกาสที่เกิดขึ้นยังไม่ค่อยราบรื่นโดยเฉพาะการเจรจานะคะอาจจะติดขัดหรือเกิดความล้มเหลวได้อาจจะมีศัตรูทางการค้านะคะหรือมีคู่แข่งนั่นแหละนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้โอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเดือนนี้ขอให้ใจเย็นๆแล้วกันขอให้อดทนถ้าลดในเรื่องของอีโก้ลงได้นะคะแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากขึ้นประนีประนอมให้มากๆจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทันทีเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะสูญเสียในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนนี้สูญเสียโอกาสทั้งงานและก็เงินนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงได้คุณหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะเริ่มคุยกันนะก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วกันพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างมากนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันหนักเลยอะในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์ช่วงอายุ40ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานอาจจะติดขัดนะบางคนก็อาจจะได้รับแรงกดดันในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะว่างงานหรือตกงานอยู่นะหรือประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากคือไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรคนที่ว่างงานอยู่ขอให้อดทนแล้วกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปฝึกงานไปอบรมงานหรือไปทดลองงานก่อนนะคะพอเลยไปสู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วนับไปอีก1สัปดาห์โอกาสหรือการเริ่มต้นงานนะคะหรืองานใหม่ๆหรือการบรรจุงานหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคือการทำงานน่ะดีๆยังเข้ามาอยู่นะคะมันจะมีปัญหาก่อนแล้วก็มีการทำงานเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นเข้ามาส่วนคนที่ทำงานประจำเดือนนี้ก็ขอให้อดทนแล้วกันมองว่าถึงแม้ว่าจะอาจจะถูกกดดันในเรื่องของการทำงานแต่ว่าถ้าผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วผู้ใหญ่ก็ยังมองเห็นว่าความสามารถของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะก็ยังหาคนทำแทนยากเราก็ยังมีความหมายอยู่นะหรือยังมีความสามารถเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขอให้อดทนแล้วกันการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนรอให้ปัญหาผ่านไปก่อนนะคะหรือผ่านในช่วงปลายเดือนไปก่อนทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นแต่ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับคนจุกแขวนอย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นถือว่าถูกโฉลกนะคะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์หัวราศาสตร์เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายของมือสองทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดโรงรับจำนำนะคะหรือว่าเป็นรปภ.เป็นสตันแมนบำทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบำบัดจิตต่างๆอ่ะนะคะก็มองว่าถูกโฉลกนะคะก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะไม่ควรเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินนะในช่วงเดือนนี้รวมถึงอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่เป็นแม่ไม้นะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหามีความระหองระแหงกันนะคะฉะนั้นเป็นเดือนที่อาจจะต้องเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะจะทำให้เรื่องของความรักกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 41-46 ปีเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลรวมถึงอาจจะมีการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานหรือผู้ใหญ่นะคะก็เข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้โอกาสในช่วงเดือนนี้มีเรื่องของการไปเรียนรู้ต่อเพิ่มเติมก็ได้นะคะก็มองว่าการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้น
ระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3หรือปัญหาลักแทรกซ้อนด้วยต้องพูดคุยกันปรับความคิดกันมองว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะแต่ต้องพยายามที่จะเข้าหากันให้มากๆแล้วนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เยอะๆด้วยมีเวลาก็ชักชวนกันไปทำบุญไปสร้างกุศลร่วมกันจะไม่เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 47-49 ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านสื่อออนไลน์ขายของสวยงามนะคะขายกิฟต์ช็อปแบบนี้นะคะก็มองว่าถูกฉลกนะคะการทำงานจะส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายอาจจะยังมากอยู่ฉะนั้นยังต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์รักยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาความรักเข้ามามีปัญหามือที่3มีปัญหารักแทรกซ้อนนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 50-52 ปีนะธุรกิจการงานนะถือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะต้องได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่านะในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของการเงินลับๆเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ยังถือว่าการเงินดีๆยังเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นความรักต่างวัยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่เป็นความรักที่อยู่กันเพราะเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับเลยอาจจะมีปัญหามือที่3เกิดขึ้นนะเป็นความรักต่างวัยนะคะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์ช่วงอายุ53นะคะจนถึง56ปีเนี่ยคือเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะปัญหานะคะในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักยังเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาเนี่ยประสบความล้มเหลวนะในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีศัตรูนะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะถูกเล่นพักเล่นพวกแล้วทำให้โอกาสในเรื่องของการทำงานสูญเสียออกไปได้แล้วก็กระทบในเรื่องของการเงินแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 57-60 ปีนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาโรคประจำตัวเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปวดขานะคะไม่ขาข้างซ้ายก็ขาข้างขวานี่แหละอาจจะปวดมากในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบให้ดีนะลำไส้ลิสีดวงนะคะอันนี้ต้องดูแลให้มากๆด้วยคือคนถูกแขวนเนี่ยปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งนะแล้วก็อายุด้วยนะคะฉะนั้นต้องมีเวลาต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างนะคะจะทำให้จิตใจสบายมากขึ้นการทำงานอาจจะติดขัดนะแล้วก็ไม่ควรที่จะลงทุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะให้ผ่านพ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไปก่อนแล้วก็นับไปอีก1สัปดาห์นะคะหน้าที่จะลงทุนจะดีกว่านะคะควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงเดือนนี้ส่วนการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังละกันจะมีค่าใช้จ่ายไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันโดยเฉพาะความคิดที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะให้ดีๆเลยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากนะคะไพ่คนถูกแขวนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทรัพย์สินอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเปิดโรงรับจำนำเนี่ยนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีของมาค้ำประกันนะคะไม่ใช่ว่าจะให้ยืมเงินไปเลยแบบนี้มันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ทุกอย่างต้องมีของมาค้ำประกันหมดทุกอย่างต้องมีรายละเอียดในเรื่องของเอกสารหรือสัญญาให้รอบคอบด้วยนะจะไม่ส่งผลลบนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมองว่าอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวนเนี่ยถ้าหากชะลอการลงทุนไปได้ก็ควรที่จะชะลอไปก่อนนะคะแล้วพลถูกแขวนมาอยู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะถ้าในช่วงปลายเดือนนะโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะก็อดใจสักนิดนึงให้ผ่านช่วงสิ้นเดือนไปก่อนแล้วก็นับไปในช่วงพฤศจิกายนนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้าไปลงทุนจะดีมากกว่านั้นนะคะถ้าลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหรือมีอาจจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการลงทุนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะแล้วก็มองว่าในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนเนี่ยมันก็ยังเข้ามาแหละแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่เสียหายที่เกิดขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างหลายใบนะคะ
มันก็ยังต้องรอบคอบนะถึงจะมีไพ่ฤาษีเข้ามาแก้ก็ตามนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการงานหรือการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแล้วก็วางแผนให้รัดกุมด้วยสิ่งไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอย่าใจร้อนจับจ่ายออกไปต้องใจเย็นๆต้องวางแผนเรียนรู้ให้ดีนะคะจะทำให้เรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะไม่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่เกิดผลด้านลบนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกๆท่านนะคะการดูไพ่24พยากรณ์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในการดูรูปแบบชีวิตของเดือนนั้นๆว่าในตำแหน่งไหนนะส่งผลดีส่งผลไม่ดีนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งของผู้ใหญ่ส่งผลดีให้เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆผู้ใหญ่ยังเป็นไพ่ฤาษีด้วยนะคะตำแหน่งของบริวารเนี่ยก็ถือว่าส่งผลด้านการเงินนะคะผู้หญิงนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเลยนะคะฉะนั้นทำงานกับผู้หญิงลงทุนกับผู้หญิงจะได้ต่างนะต้องระมัดระวังตำแหน่งไหนคือตำแหน่งของตัวเองอาจจะเชื่อคนง่ายนะอาจจะเชื่อเพื่อนนะคะคือตำแหน่งของไพ่ปีศาจเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลรอบนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาตรงจุดนี้นะคะคือปัญหาตรงจุดนี้อาจจะไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนเห็นไหมคะก็โคจรไปสู่ตำแหน่งไพ่คนถูกแขวนพอดีเลยฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะสำหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของการดูดวงอ่ะนะคะหรือว่ารู้แล้วนะคะในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการตัดสินใจเพิ่มเติมก็เข้าหาตำแหน่งที่ส่งผลดีนะทำงานกับผู้ใหญ่ทำงานกับบริวารผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานก็ไปร่วมงานตรงจุดนั้นถือว่าดีนะถือว่าจะส่งผลด้านดีส่วนช่วงปลายเดือนถ้ามีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะให้ผ่านในช่วงปลายเดือนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมีการลงทุนนะหรือถ้ารองานอยู่นะเดือนนี้อาจจะถูกเรียกไปฝึกงานก็ได้ก็ขอให้ตั้งใจฝึกงานแล้วกันก็มองว่าฝึกงานไปสักระยะหนึ่งมันก็จะลงตัวเองหรือมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามานะหรือว่าการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะสร้างความบวบว้าวุ่นใจให้บ้างนะคะหรือว่าทำให้เรื่องของการทำงานที่มีโอกาสนะคะเกิดขึ้นอ่ะมันไปติดขัดๆแหละนะคะในช่วงปลายเดือนบ้างแต่พอผ่านปัญหาไปแล้วมันก็ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะแล้วก็เหมือนกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆละกันเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องค้นหาตัวอีกครั้งนึงนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่าไปกลัวกับปัญหานะคะแล้วก็อย่าไปคิดว่าการดูไพ่24พยากรณ์ฟังแล้วยิ่งเครียดฟังแล้วยิ่งกุ้มนะคะให้ฟังแล้วเกิดประโยชน์ดีกว่านะคะแล้วก็มองตรงตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็เข้าไปจุดนั้นตำแหน่งเรื่องของอารมณ์หรืออีโก้ลดลงได้ก็เกิดผลดีนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนนะเรื่องของการลงทุนก็รับฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟังก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ